สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิทยุไฟสกาย IT FSIT 4นะครับเราจะมาดูวิธีการต่อเข้ากับซิมูเลเตอร์โปรแกรม Visual RC Pro ครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเปิดครับเหตุผลที่ซื้อตัวนี้เพราะว่าราคามันลงจาก 4,000 เหลือ 2,200 ครับก็เลยซื้อมาลองเล่นดูดีครับไม่มีอะไรมากครับผมเข้าไปที่เมนูแล้วก็ตั้งโมเดลครับรถอันนี้ผมตั้งมาแล้วเป็น Fire Sky Sim Select Model ที่4นะครับรีเซ็ตทิ้งไปเลยจากนั้นเราก็มาดูนะครับเข้าไปที่ System ครับแล้วก็เลือกเป็น USB Function ครับตั้งเป็น FireSky IT 4 Emulator ไม่มีอะไรมากครับผมเคยลองแล้วตัวท็อกครับตัวท็อกเนี่ยเราต้องทำการรีวอร์ดก่อนชั้นแรก2เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการเซตวิทยุไว้ใช้กับโปรแกรมซิมูเลเตอร์ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับนี่ครับเราสามารถตั้ง endpoint คันเร่งเวลาเราให้เด็กๆเล่นครับ endpoint ชั้นแรก2เห็นไหมฮะคันเร่งปื๊ดนะ forward เราก็ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้เห็นไหมฮะจากความจาก 100% รีเซ็ตได้แล้วเราก็สามารถที่จะตั้งเคอร์ฟของทอร์คได้นะครับตั้งเรทได้เรทก็ตั้งใช้งานคล้ายๆ endpoint ครับเรทแล้วก็สามารถตั้งเคอร์ฟให้มีช่วงชักของคันเร่งก่อนที่จะเร่งเครื่องมีสโลปหรือจะกดปื๊ดแล้วขึ้นร้อยก็ได้นะครับแล้วปลายก็ค่อยๆไล่ขึ้นตามเคิร์ฟเลยครับง่ายมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อวิทยุเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ครับไม่มีอะไรมากต่อผ่านสายไมโคร USB ครับอีกด้านหนึ่งก็ต่อเข้าเครื่องคอมผ่านพอร์ต USB ครับ